ครับสวัสดีครับผมตาลตอนนะครับก็วันนี้มาพร้อมกับมีดพับนะครับมีดพับยี่ห้อจี๊ปนะครับครับผมก็กล่องสีสันเป็นอย่างนี้นะครับมีก็สีสันสวยงามนะครับเป็นมีดพับแบบเปิดเร็วนะครับนะครับเปิดเร็วนะครับล็อกเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันใกล้ๆอีกทีนะครับส่วนมีดเนี่ยก็จะใส่สมบัติมาแบบนี้เราตัดกันก่อนเลยครับผมถ้าดีไม่ดียังไงก็ลองรับชมดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดดูยังไม่เคยตัดมาก่อนนะครับเล่มนี้คมด้านเดียวนะครับผมก็จับตัดน้ำหนักหนักดีนะครับด้ามเป็นอลูมิเนียมนะอุ้ยโดนกล้องนะครับขอโทษทีครับด้านเป็นอลูมิเนียมนะครับเรียบร้อยครับผ่านนะครับเบลผ้าเหนียวๆแข็งๆเป็นผ้าพลาสติกนะครับอันนี้เป็นเบลผ้านะครับอันนี้เหนียวหน่อยนะครับก็ต้องออกแรงเยอะนิดนึงครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองกระดาษกันนะครับใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของจี๊ปเนี่ยก็ควรจะมีไว้นะมันเท่ดีครับผมนะครับมีโลโก้แล้วก็มีรุ่นมันนะครับ DA145 นะครับด้ามเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เล่นลายสีมานะครับสีสดใสนะครับแข็งแรงหนักนะครับหนักจับถนัดมือนะครับเดี๋ยวลองคมดูนะครับก็คมครับต้องลงก็คมใช้ได้ครับให้มาคมนะครับโอเคเรามาดูกันต่อเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะครับผมก็ลมดำมานะครับใบเป็น5CR13MOV นะครับสแตนเลสสตีลนะครับความแข็งอยู่ที่ประมาณ 58HRC นะครับสวยนะครับคมใช้ได้นะครับไลเนอร์ล็อกนะครับอันนี้คือตัวไลเนอร์ล็อกที่ล็อกกับตรงข้อพับของโคนใบไว้นะครับพอดีดออกปุ๊บมันก็จะล็อกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเผื่อท่านไม่เคยเห็นนะครับจะล็อกดีดล็อกตรงโคนมันนะครับประมาณนี้ก็ระบบมันเป็นจะเป็นอย่างนี้ครับไลเนอร์ล็อกวิธีเก็บก็เก็บมือเดียวได้ครับเป็นอารมณ์เป็นฟิปเปอร์นะเปิดเร็วนะครับเปิดเร็วก็คล่องดีครับแต่นี่ตอนนี้ยังแน่นๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราใช้ไปอีกสักหน่อยมันน่าจะหลวมๆก็น่าจะเข้าที่พอดีแบบอารมณ์ว่าหลวมเข้าที่นะครับครับผมมือเดียวอย่างนี้นะครับก็ถ้าอารมณ์อย่างนี้มือซ้ายก็ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองถอดถุงมือทำให้ดูนะครับอันนี้หนักหน่อยหนักแล้วก็จับกระชับมือนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับอ้าวเดี๋ยวผิดข้างหรือเปล่าอ้าวโอเคเอาใหม่มันจะงงๆด้านนิดนึงนะครับโอเคมันเหมือนกันหมดเลยซ้ายจะไม่ค่อยถนัดนะซ้ายมันดีจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็เก็บได้อยู่นะครับก็เก็บสูตรเดิมนะครับผมก็ตอนออกก็นิ้วชี้โป้งกลางจับบนล่างนะครับก็ดีเลยดีเสร็จปุ๊บก็พอเวลาจะเก็บก็แบบนี้นะครับนิ้วโป้งก็ไปดันตัวไลเนอร์ล็อกเสร็จปุ๊บพอลงมาเดือยมันชนที่หัวเล็บโป้งเราก็อย่างนี้นะครับชี้ก็ประคองหลังไว้นะครับมันจะไม่โดนนะครับมันจะไม่โดนชี้ก็รวบมาครับโป้งช่วยครับครับผมต้องฝึกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็ได้ครับก็ระวังหน่อยแล้วกันครับก็ค่อยๆทำไปนะครับส่วนคลิป
มีรูอยู่ฝั่งเดียวก็แสดงว่าสลับด้านไม่ได้นะครับเหมาะสำหรับคนถนัดขวาแต่ซ้ายถ้าชอบก็ใช้ได้นะครับอย่างอื่นก็ด้ามเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับเหมาะสำหรับการแคมปิ้งนะครับเดี๋ยวสเปคความยาวน้ำหนักอะไรพวกนี้ผมจะใส่ไว้ให้ในรายละเอียดใน YouTube Shopee แล้วก็ Facebook แล้วกันนะครับสงสวยครับสีสันสดใสครับใครเป็นแฟนจี๊ปนี่ควรจะมีไว้ครับราคาไม่แพงครับเดี๋ยวโอเคผมจะหยุดภาพไว้ตรงนี้แล้วกันภาพนี้ไว้แล้วกันนะครับก็เช่นเคยครับเอามาลองขายดูมีเล่มเดียวนะครับก็ค่อนข้างหายากนะครับก็ท่านใดสนใจก็ลองดูได้นะครับกดสั่งซื้อได้เลยนะตอนนี้ก็ที่ Shopee Facebook เดี๋ยวผมจะลงไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับแล้วก็YouTube ก็จะลงตามมาด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามเราชมครับสวัสดีครับ